คุยกับพี่วีเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะปกติเนี่ยหรือเวลาพี่วีกลัมาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้แบบว่าอ่านข่าวต่างประเทศครบทุกเม็ดไม่เพราะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าอยากคุยเรื่องนี้แล้วก็แบบไม่ต้องมีประเด็นอะไรเยอะแยะมากมายมันก็ไม่มีข่าวอะไรเลยฮะแล้วทำไมคุณไม่เลือกลุงพลเลยเหรอ ไม่เอาเลยใช่ไหมเราไม่เคยนําเสนอข่าวคนนี้เลยนะเคยเสนอครั้งแรกคือวันที่ช่างภาพคนหน้าช่างภาพช่องที่สร้างลุงพลจากปีศาเออจากจากถูกแล้วพี่จากปีศาให้กลายเป็นเฟเลปอ่ะเขาลาออกเขายังรับต้นสังกัดเขาไม่ได้เลยเราเล่นเราเล่นข่าวเขาวันนั้นวันเดียวพี่แล้วก็มาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่ศาลมีคำพิพากษาไอ้วันที่ไอพิธีบวงสวงอะไรเนี่ยโนโนไม่เล่นตลกนี่ก็คือความบ้าความบ้า มาไปที่ปรากกันหน่อยนะครับเช็ <Czech Republic S 2> ครีพับลิกไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับจูจ่ๆก็มีการกราดยิงเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยในกรุงปรากเมืองหลวงของเช็ครีพับลิกนะครับมีผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ใจกลางกรุงปรากเลยนะครับเมืองหลวงของสาธรารณรัฐเช็คหรือเช็คเรีพับลิกเมื่อวันพระสัมปชัเมื่อวานนี้ครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น14รายแล้วนะครับ บาดเจ็บสาหัส25ราย10รายนั้นอาการสาหัสส่วนมือปืนก็เสียชีวิตแล้วนะครับโดยมีการแจ้งเหตุยิงกันครั้งแรกในเวลาประมาณบ่าย3โมงตามเวลาท้องถิง่นคือน้องพิมปรากเนี่คือแบบว่าดาวน์ทาวน์นะคือปรากแคสเซะนะครับคนก็ไปเที่ยวกันนะมนะหาวิทยาลัยก็อยู่แถวๆนั้นด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับเหตุเกิดขึ้นบ่าย3โมงตามเวลาท้องถิ่นที่อาคารคณะศิลปะของมหาวิทยาลัยชาซึ่งอยู่ ใกล้กับจัตุรัสยานพลาศในกรุงปราร์กเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมพื้นที่และอพยพนักศึกษากว่า200คนไปในที่ที่ปลอดภัยนะครับตำรวจยืนยันว่าพบร่างไร้วิญญาณของมือปืนในอาคารนะครับคือเดวิดเคอายุ24ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่พบว่าการกระทําของเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนี่ไง,ไงฮะพฤติกรรมเรียนแบบนะครับ และพ่อของคนร้ายเองก็ถูกพบเป็นศพในเช้าวันเดียวกันที่หมู่บ้านโฮสโตนซึ่งอยู่ห่างจากปรากไปประมาณ20กิโลเมตรก็คาดว่าเดวิดนั่นแหละเป็นคนลงมือทานะครับเขาเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันประวัติศาสตร์โลกของมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ซึ่งอยู่ที่อาคารคณะศิลปะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาชายในชื่อเดียวกันเพิ่งคว้ารางวัลจากสถาบันไปสถาบันพอลิชแห่งกรุงปรากนะครับจาก ผลงานวิทยานิพนธ์ของเขาเรื่องเหตุการณ์ปฏิวัติในปีคศ .1846 ที่เมืองคราคอฟและเมืองอื่นๆซึ่งปัจจุบันก็คือโปแลนด์นะครับถึงได้เป็นสถาบันโปลิชแห่งกรุงปรากนะครับแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกําหนดเข้าร่วมบรรยายในช่วงบ่ายด้วยที่อาคารอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเดินกันไม่กี่นาทีนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังไปตามหาตัวเขาก่อนที่จะเกิดเหตุการจรยิงข,ขึ้นมา และก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยนะครับว่าทําไมถึงไปที่อาคารคณะศิลปะแทนที่จะเป็นอาคารที่เขาต้องไปร่วมการบรรยายนะครับตํารวจไม่ระบุนะครับว่าอะไรคือแรงจูงใจแต่สื่อก็คาดว่าเหตุยิงกันที่เมืองบริยานส์ทางตอนใต้ของรัสเซียเมื่อ7ธันวาคมซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเด็กหญิงอายุเพียง14ปีนำปืนลูกซองเข้าไปในโรงเรียนและสังหารเพื่อนร่วมชั้นหนึ่งคน ก่อนจะจบชีวิตตัวเองนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดและก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบรอเปล่านะครับรัฐมนตรีมหาไทยของเช็กก็แถลงข่าวเรื่องของการที่กําลังต้องเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงและมือปืนที่ก่อเหตุคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของสองคนในป่าคลนอฟิกี <c oughs> ใกล้กับกรุงปรากด้วยนะครับก็เลยเชื่อว่าเดวิดนั้นน่าจะเลือกเหยื um ่อแบบสุ่ม นะครับแต่รับผิดชอบยังไงในเมื่อตัวเขาเองก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะครับมากันที่คิมจองอึนครับคิดถึงคิมจองอึนกันหรือเปล่าคิมจองอึนกลับมาแล้วนะครับโดยออกโรงเตือนเกาหลีใต้นะครับว่าเปียงยางนั้นจะไม่ลังเลในการใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีหากถูกยั่วยุด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก่อนเกาหลีใต้กับชาติพันธมิตรเรียกร้องให้เกาหลีเหนือมาเจรจาเถอะแบบไม่มีเงื่อนไข เกาหลีใต้กับสหรัฐเพิ่งจะหาหรือกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องมาตรการป้องปรามทางนิวเคลียร์กรณีที่เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายเหนือรวมถึงแผนการเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง2ประเทศนั้นย้ําว่าการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ใดๆนั้นจะส่งผลให้การปกครองของรัฐบาลเกาหลีเหนือสิ้นสุดลงนี่เป็นคําขู่นะครับซึ่งคิมจองอึนก็รับไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็บอกกับฝ่ายขีปนาวุธของกองทัพเกาหลีเหนือว่า อย่าลังเลที่จะโจมตีหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์หากศัตรูยั่วยุด้วยนิวเคลียร์ก่อนหลังจากนั้นไม่นานนะครับสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ออกถแถลงการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดการยั่วยุและตอบรับการเรียกร้องของพวกเขาให้เข้าร่วมการเจรจาแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันมากขึ้นหลังจากที่เปียงยางนั้นทดสอบอาวุธมากเป็นประวัติการในปีนี้วันอังคารที่ผ่านมา ทั้ง3ประเทศนั้นเพิ่งจะเปิดระบบแบ่งปันข้อมูลในเวลาจริงหรือแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันท่วงทีนะครับและวันจันทร์ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือดําเนินการทดสอบมิสฮวาซองสิ 8, ซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาโดยระบ,บุว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนต่อฝ่ายวอชิงตันและชาติพันธมิตร ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยทางทหารอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับ<ช>ของเกาหลีเหนือ,อที่ก็มาเป็นระยะๆะะนะครับมาดูเรื่องของน้ํามันกันหน่อยนะครับแองโกลาเตรียมถอนตัวออกจากโอเปกครับหลังจากขัดแย้งเรื่องกําลังการผลิตน้ํามันนะครับแองโกลาเนี่ยอยากจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกหรือองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ํามันออกหลังจากเดือนก่อนโอเปกตัดสินใจ ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงในปี67เพื่อพยุงราคาน้ำมันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแองกอาประมาณการตัดสินใจถอนตัวจากโอเปกที่การประชุมคอรมอในวันพฤหัสบดีโดยรัฐมนตรีของแอังกอาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่ารู้สึกว่าแอังกอรานั้นไม่ได้อะไรจากการอยู่ในโอเปกต่อไปนะครับและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติองกอราตัดสินใจขอถอนตัวออกมาดีกว่านะครับคือหากอยู่ต่อไปเนี่ย แองโกลาจะถูกบีบบังคับให้ต้องตัดลดกำลังผลิตน้ำมันลงไปอีกและนั่นมันขัดแย้งกับนโยบายของเราที่จะหลีกเลี่ยงการลดกำลังการผลิตและเคารพในสัญญาการซื้อขายก็คือขอลุยเดียวเลยนะครับการบุกโจมตียูเครนของรัสเซียทําให้ราคาน้ํามันโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคือปี65แต่จากนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็ลดกลับมาจนตอนนี้เนี่ยประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ ประภาที่ผ่านมา70แล้วก็เริ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โอเปกพยายามที่จะจํากัดปริมาณการผลิตเพื่อสนับสนุนตลาดน้ํามันโดยเฉพาะหลางยิ่งหลังจากที่เกิดการโจมตีโรสินค้าในทะเลแดงนะครับแองโกลาเป็นหนึ่งใน2ประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่สุดในทวีปแอฟริกาใต้ในซาฮาราร่วมกับไนจีเรียนะครับปัจจุบันนั้นกาลังการผลิตของแองโกลาอยู่ที่1.1ล้านบาร์เรลต่อวันจากทั้งหมด30ล้านบาร์เรลที่โอเปกผลิต การถอนตัวของแองโกลานั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงทันทีกว่า1ดอลลาร์ไปอยู่ที่78.5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยนะครับเพราะว่าก็คือมีสปายมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่มานาน16ปีแล้วนะครับแองโกลาไม่ใช่ประเทศแรกที่ถอนตัวจากโอเปกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอกวาดอร์อินโดนีเซียกาตาก็เคยออกมาจากโอเปกแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะโควิด -19 ตอนนี้สายพันธุ์ที่กำลังมาแรงคือ JN.1 mm hmm. ครับ ตอนนี้นะครับกำลังจะกลายเป็นเทรนด์ที่ยอดจะติดเชื้อพุ่งทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกจัดให้โควิดสายพันธุ์ JN.1 เป็นสายพันธุ์ที่คุณต้องให้ความสนใจแล้วนะครับหลังจากที่พบคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐยุโรปจีนอินเดียและไทยก็มีแล้วนะครับ JN.1 นั้นเป็นรุ่นลูกของออมิครอนสายพันธุ์ BA.2.86 ครับแต่มันไปกลายพันธุ์ ที่สปค์โปรตีนเพิ่มขึ้นแค่ตำแหน่งเดียวทว่ากลับทำให้มีความพอเหมาะพอดีมากขึ้นและติดเชื้อง่ายขึ้นกว่าเดิมและยังหลบภูมิต้านทานของร่างกายมนุษย์ได้อีกไม่แปลกนะครับถ้าเกิดคนที่เพิ่งเป็นไปจะกลับมาเป็นซ้ำนี่แหละมันคือตัวนี้แหละ JN.1 นะครับหน้าหนาวปีนี้นีครับชาวโลกยังต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับพบคนเตะัยมิ่งเธอก็เปะมากไอทันที พบคนติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเหมือนดังที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนมาตลอดนะครับว่ามันไม่ได้หายไปจากโลกนะครับโควิด -19 <c oughs> แต่ที่น่าหวั่นใจก็คือ <c oughs> การระบาดของโควิด -19 ขณะนี้เนี่ยพบว่ามีเชื้อโควิดสายพันธุ์น้องใหม่มาแรงอย่าง JN.1 <c oughs> กําลังระบาดหลายประเทศทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเร็วอย่างในไทยเองนะครับเมื่อวานนี้ที่ WHO บันทึกไว้มีหรายแล้วนะครับ <c oughs> มันจะไม่จบอยู่แค่นั้นองค์การอนามาัยโลกประกาศให้โควิด19สายพันธุ์ JN.1 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องให้ความสนใจหรือ variant of interest แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเชื้อโควิด19สายพันธุ์ JN.1 จึงกลายเป็นเชื้อโควิด19ที่ถูกเฝ้าจับตาเป็นพิเศษว่าจะมีฤทธิ์เดชขนาดไหนสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้เกี่ยวกับ JN.1 คืออะไรบ้างครับก็คือว่ามันเป็นรุ่นลูกของเชื้อโควิด BA.2.86 สืบสายมาจากออมิครอนตัวนี้นะครับหรือที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าพิโรล่านะครับตัวออมิครอนตัวนี้แล้วก็เป็นหลานของ BA.2 ที่เป็นเจ้าของฉาย,ยาออมิครอนล่องหนโดยโควิดสายพันธุ์ BA.2.86 ที่เป็นแม่ของ JN.1 เนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจับตาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในสหรัฐนะครับปี65 โดยตัว BA.2.86 นั้นเป็นโควิดที่มีการกลายพันธุ์ที่ spike โปรตีนหรือโปรตีนหนามใช้ในการจับกับ ACE2 receptor ของเซลล์ร่างกายมนุษย์นะครับหรือ ACE2 มากกว่า30ตำแหน่งจนนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าการกลายพันธุ์ที่ s p i ค e โปรตีนเป็นจำนวนมากนี้อาจทำให้โควิดสายพันธุ์ BA.2.86 นั้นมีศักยภาพในการหลบหนีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนและแอนติบอดีที่ใช้สู้กับโควิด19นะครับ พอมาถึงรุ่น JN.1 นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเมื่อเทียบกับรุ่นพอ่อรุ่นแม่ของมันนะครับที่มันแตกต่างคือมันแพร่เชื้อเร็วตอนนี้นอกจากไทยหนึ่งรายเมื่อวานนี้นะครับเดนมาร์กสเปนเบลเยียมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์มีแล้วนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเร็วมากก็คือออสเตรเลียเอเชียและแคนาดานะครับ ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐหรือ CDC ก็ประเมินนะครับว่าความชุกของเชื้อโควิด -19 นนั้นจะทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในอเมริกาเพราะมันเป็นวินเทอร์นะครับแล้วก็จากการแพร,ร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้หน่วยงานที่ติดตามการระบาดของโควิด -19 ชี้ว่ามันจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีคนติดเชื้อมากที่สุดทั่วโลก ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ายิ่งเข้าสู่คริสต์มาสนิวเอียร์การฉลองกันเนี่ยนะครับผลการศึกษาพบว่ามันหลบภูมิร่างกายมนุษย์ครับโดยความสามารถของแอนติบอดีในร่างกายของมนุษย์ในการต่อต้านกับโควิดสายพันธุ์นี้นะครับเจนจะลดลงถึง2เท่าถึงแม้จะไม่ได้ลดลงมากแต่ก็สามารถทำให้การแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นได้เร็วนะครับจะป้องกันได้อย่างไรเจน ก็ตอนนี้เราเข้าสู่วินเทอร์นะครับแต่บ้านเรายังอุ่นกว่าที่อื่นอันนี้ไม่เป็นไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีไข้หวัดใหญ่ก็อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องประมัดระวังตัวเหมือนอย่างที่เราป้องกันตัวเองจากโควิด19แบบเดียวกันอยู่นะครับและฉีดวัคซีน จะป้องกันโควิด -19 ล่าสุดได้เพียงแค่18%เองนะ<ช>สำหรับ,รบสายพันธุ์ใหม่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำนะครับจึงเรียกร้องให้แพทย์เนี่ยทำงานกันหนักมากขึ้นเพื่อให้คนไข้ได้รับการฉีดวัคซีนและย้ำว่ายังไม่สายเกินไปนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วมาปิดท้ายกันที่สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยอากาศเย็นในช่วงนี้นะครับก็มาจากจีน <c oughs> อุณหภูมิในเชี่ยงไฮ้ธันวาคมตอนนี้เนี่ยทำสถิติหนาวเย็นที่สุดในรอบ40ปี อาจจะอยู่ที่ราวติดลบ4ถึง6องศาเซลเซียสต่ำกว่าศูนย์องศาติดต่อกันอย่างน้อย5วันก่อนถึงคริสต์มาสปีนี้นะครับปกติเซี่ยงไฮ้จะไม่หนาวขนาดนี้ไงค่ะใช,ใช่ไหมฮะจะเป็นเป่ยจิงซะมากกว่าปีนี้มา<ช>โปรดที่เซี่ยงไฮ้ครับก็ถือว่าบ้านเราอุ่นก็จะได้ฆ่าเชื้อโควิดเย้เพราะว่าถ้าเกิดมันหนาวมันแพร่ไปได้ไกล่าก<อ><ม>ใช่ไแต่ก็ทุกอย่างที่เราเคยทากันตอนโควิดนะครับหน้ากากแล้วก็สเปรย์เอ่อไฮจีน คือต้องยอมรับว่าพอมันไม่หายไปไหนครับแต่พอมันจางไปมากแล้วเรามีการแพทย์เราทันสมัยมากขึ้นตัวเราเองนี่แหละรู้ตัวเลยหลารวมนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบเรา3ามคนนะคะเต็มรูปแบบแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ